สวัสดีครับผมนายศิรภพมโนเทพชั้น6ครับ13จะมาพูดถึงเจลล้างมือป้องกันเชื้อโรคได้อย่างไรก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเจลล้างมือกันก่อนเจลล้างมือครับจะช่วยกำจัดเชื้อโรคหรือแบคทีเรียจากมือเราได้ครับมีอะไรบ้างในเจลล้างมือก่อนอื่นครับเจลล้างมือจะแบ่งอยู่2แบบคือแบบที่มีแอลกอฮอล์และแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์แบบที่1เจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์จะประกอบด้วยแอลกอฮอล์ 60-95% ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเอทานอลโพเพทานอลไฮโซโพรทานอลและส่วนผสมที่มีส่วนประกอบของหมู่ฟังก์ชันเป็นแอลกอฮอล์ครับแบบที่2คือเจลแอลกอฮอล์ที่ไม่คือเจลล้างมือที่ไม่มีแอลกอฮอล์จะประกอบด้วยคลอเฮกซิดีนที่มีส่วนโครงสร้างเป็นแบบเอมีนที่ยังจะสามารถกำจัดแบคทีเรียหรือเชื้อโรคได้และเบนซาโซเนียมคลอไรด์ทั้ง2ตัวนี้จะเป็นส่วนผสมหรือส่วนประกอบหลักของเจลล้างมือที่ไม่มีแอลกอฮอล์จะยังสามารถที่จะกำจัดหรือทำลายเชื้อโรคแบคทีเรียบนมือได้แต่แล้วก็มีส่วนผสมอย่างอื่นอย่างเช่นกลิซอรอลที่จะช่วยในการทำให้ผิวไม่แห้งมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่จะเป็นส่วนประกอบในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในเจลล้างมือครับผมและเจลแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือนั้นจะทำงานได้อย่างไรล่ะเจลล้างมือแอลกอฮอล์จะไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือว่าไปทำลายโครงสร้างโมเลกุลของพวกแบคทีเรียพวกไวรัสครับทำลายผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์รวมถึงเปลือกไวรัสแล้วก็รวมถึงโคโรนาไวรัสหรือในปัจจุบันที่พวกเราเรียกกันว่าโควิด-19เจลล้างมือที่ไม่มีแอลกอฮอล์นั้นครับจะยังสามารถที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้แต่จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าและมีประสิทธิภาพในการต่อต้านไวรัสน้อยกว่าพวกเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมพวกมันจะมีส่วนมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนที่เจลแอลกอฮอล์หรือว่าเจลล้างมือจะทำงานได้มีประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุด1 นะครับเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ควรมีแอลกอฮอล์มากกว่า 60% จึงจะสามารถที่จะกำจัดฆ่าล้างเชื้อโรคบนมือของเราได้อย่างดีแต่อย่างไรก็ตามถึงจะมีมากน้อยเพียงใดจะพวกมันไม่สามารถที่จะกำจัดเชื้อโรคหรือว่าแบคทีเรียได้ทุกชนิดรวมถึงคราบสิ่งสกปรกหรือคราบไขมันที่อยู่บนมือของเราได้ครับอย่างที่สองเราควรล้างมือด้วยสบู่ประมาณ20วิหรือมากกว่า20วินาทีจึงจะสามารถล้างแบคทีเรียล้างเชื้อโรคบนมือของเรารวมถึงคราบไขมันคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้ครับผมโดยการล้างมือด้วยสบู่20วินาทีจะมีขั้นตอนในการล้างมือถึง7ขั้นตอนตามรูปแบบด้านบนนี้เลยได้ครับเป็น7ขั้นตอนในการที่จะช่วยให้การล้างมือของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับผมจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ